ไปดูภาพรวมกันนะคะระดับน้ําในแม่น้ําโขงที่จังหวัดน้องคายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะตอนนี้ยังถือว่าสูงอยู่นะคะแล้วก็ยังท่วมพื้นที่การเกษตร,ท,รที่อยู่ริมแม่น้ําโขงและท่วมพื้นที่การเกษตรบนดอนต่าดอนแตงเกือบทั้งหมดในเขตตาบลโพนสาอาเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายดูแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักสามพันไร่ค่ะโดยชาวบ,บ้านตาบลโพนสาอําเภอท่าบ่อและจากตาบลเวียงคุกอําเภอเมืองจํานวนกว่าสี่รอยครอบครัวที่เข้าไป ปลูกพืชผลทางการเกษตรเนี่ยนะคะระดับน้ำนั้นท่วมสูงกว่า3เมตรทำให้ชาวบ้านต้องขนย้ายเครื่องยนต์และเครื่องมือทางการเกษตรกลับขึ้นฝั่งก่อนที่จะถูกน้ำท่วมเสียหายค่ะ ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวัดที่ส่วนอุทก,กวิทยาหนองคายอยู่ที่12เมตร32เซนติเมตรเทียบกับช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ลดลง22เซนติเมตรยังคงมีระดับสูงกว่าตะลิ่งถึง12เมตรนะคะแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้อีกถ้าหากมีฝนตกหนักทางตอนเหนือและในสปปลาวประกอบกับระดับน้ำโขงทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น12เซนติเมตร ส่วนเทศบาลเมืองหนองคายยังคงทําทุกวิถีทางนะคะอย่างตอนนี้ก็คือปิดปากท่อระบายน้ําแล้วก็เร่งสูบน้ําโขงที่ซึมเข้ามาอยู่ตามรอยต่อแล้วก็รอยแยกของเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ําโขงค่ะอันนี้เป็นภาพรวมของจังหวัดหนองคายนะคะคือเจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะคะใช่ค่ะทางด้านของนายมนูนโดโอยผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าจากอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้มีกําลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมียอมความกดอากาศมาปกคลุมบริเวณสปปาลาวค่ะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ในช่วงของตอนบนเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ดังนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยนะคะต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝน ที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะจังหวัดริมแม่น้ําโขงค่ะตอนนี้ต้องขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ อีกจุดหนึ่งคือที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะอันนี้ไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้เกี่ยวกับแม่น้ําโขงนะคะแต่ว่าเพชรบุรีเนี่ยเราตามกันมาต่อเนื่องสําหรับปริมาณน้ําในเขื่อนแก่งกระจาดที่ตอนนี้ก็ยังสูงอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการพร่องน้ําออกมานะคะตอนนี้พื้นที่รับน้ําสุดท้ายก่อนที่จะระบายออกสู่ทะเลก็คือที่อําเภอบ้านแหลมค่ะยังมีปัญหาน้าค้างทุ่งทําให้น้ําเริ่มเน่าเสียโดยเฉพาะที่หมู่สามตบนท่าแรงนายศรีธรรมราชแก้วในอําเภอบ้านแหลมพร้อมด้วยนายธรรมรงทวีศิลป สาธารณาสุขอำเภอบ้านแหลมนำน้ำหมัก EM ผสมน้ำในรถบรรทุกน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ไปฉีดพ่นในพื้นที่เพราะว่ามีปัญหาน้ำค้างทุ่งและน้ำระบายได้ช้ามีการประสานกรมชลประทานเข้าไปตรวจสอบแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการนำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำไปประจำตามจุดต่างๆก็ยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะ